คุณพี่ท่านนี้บอกว่ารบกวนลงคลิปแนะนำวิธีรายงานของ tik tok ให้หน่อยได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปรายงานกันนะฟังกช์ชันครบทุกอันทั้งระบบเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ไปคะ่ะไปรายงานกันก่อนอนื่นนะคะให้เราเข้ามาที่ช่องของเรานะคะแล้วก็มาที่ขีด3ขีดด้าน ขวาบนตรงนี้แล้วก็มาตรงคําว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะเสร็จปุ๊บนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยค่ะจะมีรูปธงแบบนี้นะสังเกตง่ายๆคําว่ารายงานปัญหาค่ะอ่าพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะจะมี หมวดยอดนิยมนะคะสำหรับที่มันเป็นหัวข้อท็อปฮิตที่คนชอบรายงานนะคะก็คือเช่นบัญชีถูกระงับทำยังไงกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะมีให้เราแตะนู่นนี่นี่นั่นนะคะเราก็เลือกหัวข้อได้เลยค่ะว่าเราอ่ะจะรายงานเกี่ยวกับไรนะเช่นลืมรหัสผ่านนะ การลบบัญชีนะหัวข้อใหญ่ๆอ่ะจะอยู่ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยคะ่ะเนี่ยบัญชีโปรไฟล์นะพอแยกเข้าไปค่ะก็จะมีแยกในส่วนย่อยๆนะเช่นการเข้าระบบการจัดการบัญชีอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์นะคะเช่นเราเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่นะ,ะเปลี่ยนอีเมลใหม่อะไรตรงเนี้ย ก็รายงานตรงนี้ได้นะคะแก้ไขโปรไฟล์หนะ้าหน้าโปรไฟล์อะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ในหมวดหลกัหลกๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดฟีดวิดีโอเครื่องมือผู้สร้างนะคะการติดตามหัวใจนะออคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไลฟ์สดโฆษณามีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราโดนละเมิดหรือทำอะไรผิดกฎตรงไหนนะต้องการรายงานนะ สามารถกดเลือกตามหัวข้อตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่งรายงานไปเลยาสามารถแนบรูปภาพนะคะหรือจะบันทึกวิดีโอก็ได้ว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎตรงนี้ตรงนี้นะเออช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะหรือตะกร้าของเรานะคะถูกระเมิดโดยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถส่งไปให้ตรวจสอบได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งของขวานที่เราไม่สามารถส่งได้นะคะก็เลือกหัวข้อไลฟ์สดตรงนี้นะคะก็ ส่งแจ้งไปเลยเติมเหรียญไม่ได้ส่งของขวัญไม่ได้ก็ส่งแจ้งไปตรงนี้นะคะเป็นยังไงคะรู้วิธีที่จะรายงานสิ่งที่เราอะ ต้องการให้ tikkTok อกช่วยเหลือแล้วใช่ไหมคะอะถ้าใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่เทียนบ้างหรือจะส่งเป็นของขวัญตรงกล่องเล็กๆข้างหลังคอมเมนต์นี้นะคะสามารถส่งมาได้เลยขอบคุณมากนะคะและอย่าลืมแชร์ไปให้ผู้คนที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะส่งรายงานให้กับ t i k t อกช่วยเหลือเราได้ยังไงแบบนี้เลยจ้า